นุนโดยท็อปโปปลูกมั้งแต่เช้าเนี่ยง่วงก็ง่วงโอ้โหโซ่ออกมารับแดดยามเช้าบ้างสิจ้าวิตามินผิวทั้งนั้นเลยนะจ้าใช่บอกเลยว่าตอนเช้าอากาศดีขนาดนี้นะก็ต้องสดใสกันหน่อยสดชื่นกันหน่อยจริงไหมพวกเราจริงเออว่าแต่วันนี้ทำไมเราต้องแบบมาถ่ายบนดาดฟ้าแปลกๆเนี่ยวันนี้แป๊บนึงก็จะผ่านพัดลงแล้วเลยอ๋อเหรอหรือว่า Sky is lockedถามจริงจะล็อกเลิกอะไร 3-4 รอบจะบอกว่าวันนี้นะคะเราจะพามาสกายฟิตเนสกันจริงป่ะเนี่ยพี่โมจริงสิตาลเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวทุกคนเนี่ยมาวอร์มร่างกายดีมั้ยอ่ะเริ่มจากนี้ก่อนกันละกันอยู่แล้วฟ้าก็ท่านกแล้วกันเนาะวอร์มแขนนี่เราจะมาสกายฟิตเนสแบบนี้จริงๆเหรอนั่นสิมีชอบเลย ไม่ใช่เราจะพาไปฟิตเนสที่อื่นแล้วก็เล่นมิชชั่นกัน แต่ก่อนอื่นนะ เราจะต้องมาแบ่งทีมกันก่อนจ้า แล้วจะแบ่งทีมกันยังไงดีอ่ะพี่โม่โอ้ยตาลง่ายมากก็จับไม้สั้นไม้ยาวแต่ก่อนอื่นนะขอบอกเลยว่าใครได้อยู่ทีมนิกนะมีโอกาสชนะแบบ 90% น่ะโอ้โหทำไมอ่ะ 90%แล้วต่างกับพัดตรงไหนอ่ะจะบอกว่าด้วยพละกำลังและทักษะของนิกบอกเลยนะว่านิกมีโอกาสที่จะชนะมิชชั่นสูงมากตอนนี้ทุกคนหลับตาลงก่อนหลับตาค่ะหลับตาอ่ะเริ่มจากใครกันดีอ่ะฟังพัตเตอร์ก่อนละกันเป็นลายใช้ได้เหมือนกันเฮ้ยนิกได้ไหมสั้นนี่ไงสั้นแล้วแถมยังอร่อยอีกด้วยยังได้อยู่ทีมเก่งอีกเลิศน่ะหุยตาอีโก้ไม่เอาแล้วสั้นเท่ากันเลยใช่เท่ากันแล้วเอาสั้นเท่ากันหมดแล้วเราจะทำไงอ่ะก็อยู่ทีมนี้นี่หมดเลยใช่อยู่ทีมนี้หมดเลยไม่มีปัญหาเหลือแค่นี้นี่ยังไม่ได้ก่อนแล้วนี่อ้าวนี่สั้นเท่านี้เลยนี่มีด้านขวานี่สั้นสุดเดี๋ยวเอาเป็นว่าเรื่องทีมค่อยไปเถียงกันค่อยไปว่ากันอีกทีละกันแต่ว่าตอนนี้นะคะเราไปพบสาระดีๆกับช่วงให้จริงหรอช่วงให้จริงหรอขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเฮ้ยจริงเหรอเดี๋ยวขอเล่นหน่อยนะเฮ้ย 4G หายอ่ะเล่นแป๊บเดียว 4G เป็น 3G แล้วก็เป็นเอทเฉยเลยพี่โง่โอ้ยพัตเตอร์จะบอกว่ามันเน็ตหมดเร็วใช่ไหมเออว้าจะไม่ให้หมดเร็วได้ยังไงก็เนี่ยเล่นเปิดเข้าไปดู Instagram บ้างดูนู่นดูนี่ดูนั่นมันก็ต้องหมดเร็วสิเน็ตอ่ะไปเจออันนึงพี่โม่มันน่าเบื่อมากเลยนะพวกเว็บที่แบบชอบใช้คลิกเบตอ่ะเดี๋ยวคลิกมองคลิกเบตอะไรพัตเตอร์ไม่เข้าใจอ่ะพี่โม่ตกเทนอีกแล้วคลิกเบตก็คือเว็บที่ชอบตั้งหัวข่าวแบบเว่อร์ๆอ่ะพี่โม่แบบว่าคุณต้องไม่เชื่อแน่ๆคุณอ่านแล้วคุณต้องทึ่งพอกดเข้าไปจึ๊บก็เจอแต่แบบพาดหัวข่าวแบบคอนเทนต์ข่าวไม่มีเลยคือแบบโบ๊ะโอ้โหฉันเข้าใจแล้วนี่พัตเตอร์จะบอกเลยนะว่าไม่ต้องเซ็งต่อไปแล้วจ้ะเพราะว่าตอนนี้นะคะเขามีเปิดเพจใหม่เป็นเพจที่ต่อต้านพวกคลิกเบตชื่อเพจว่าจบข่าวอยากรู้ไหมว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างอยากรู้แล้วถ้าอยากรู้แล้วนะคะไปดูกันเลยเพจที่กำลังเป็นที่โด่งดังนอกจากเพจดราม่าต่างๆนานาแล้วตอนนี้คงไม่พ้นเพจจบข่าวซึ่งเป็นเพจแอนตี้พวกเว็บไซต์ที่ถูกเรียกว่าคลิกเบตโดยหยิบเอาข่าวที่เว็บไซต์นั้นมาโพสต์ไว้แล้วสรุปย่อแบบชนิดที่เรียกว่ารวบรัดตัดความไม่เกิน2บรรทัดหรือบางข่าวแค่2คำก็รู้เรื่องเรียกว่าสปอยเลยก็ว่าได้พร้อมลงท้ายแฮชแท็กจบข่าวตั
ามคอนเซปต์เพจที่ว่า Data 3G ของท่านมีประโยชน์อย่าเสียให้แก่คลิกเบตเป็นยังไงล่ะจ๊ะเก๋ไหมล่ะ